ัวหายเหมือนกันอันนี้ก็หัวหายหรือเปล่าดูต้องเช็คนี้ก่อนมันไม่เป็นไรนะไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็คบางทีมันเกี่ยวกล้องหน้าต้องดูตัวนี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดียามบ่ายวันพฤหัสนะคะชัดไหมคะชัดไม่ชัดบอกด้วยนะหัวหายหรือเปล่ามันมีความรู้สึกเหมือนหัวหายของ Facebook หัวหายไหมคะสัญญาณชัดเจนไหมถ้าไม่ชัดบอกด้วยชัดไหมชัดไม่ชัดบอกด้วยนะหัวหายหรือเปล่าโอเคไม่หายไม่หายนิดนึงนิดนึงหัวหายนิดนึงเช็คนิดนึงนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะกับ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะวันนี้ TikTok ไม่ได้มาเช่นเดิมนะคะมีรถมาส่งของหรือเปล่าชัดนะคะเสียงสัญญาณชัดเจนด้วยไหมคะสัญญาณชัดเจนนะทุกคนบอกด้วยนะคะสัญญาณชัดไหมคะนะนี่ตอบคำถามกับทนายกุ้งเหมือนเดิมนะคะใครมีปัญหาเรื่องของกฎหมายปรึกษาได้สอบถามได้เลยวันนี้ร้านของเราเองไม่มีปัญหานะคะไม่มีคนอยู่นะคะมันไม่มีใครมาลูกค้าไม่มีนะคะวันนี้นะเรามาพูดคุยกันเรื่องของปัญหากฎหมายใครมีปัญหากฎหมายสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะสอบถามหน้าจอตรงนี้เดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะสัญญาณชัดไหมรู้สึกว่าหน้ามันจะแบบเงาเงานิดนึงไม่เป็นไรนะตอนนี้เนี่ยน่าตกใจมากเลยประเทศไทยเรานะคะมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะคะคือสถิติโลกแล้วนะประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยโควิดนะคะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะโอ้โหมีผู้ติดเชื้อใหม่ประมาณ 6,000 กว่าคนน่ะนะคะแล้วก็จากเรือนจำอีกผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 6,000 กว่าเรือนจำก็มีด้วยรวมประมาณ 7,000 กว่ารายโอ้โห 7,000 กว่ารายนะคะหายกลับบ้านได้ประมาณ 4,000 กว่ายอดสะสม 200,000 กว่าผู้ป่วยสะสม 207 กว่าเสียชีวิต 75 รายเป็นไงคะบ้านเราตอนนี้ประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะรู้สึกว่าไปไหนมาไหนอันนี้เปิดเรียนไม่มีความปลอดภัยเลยนะคะยอดติดเชื้อประมาณตอนนี้โอ้โหวันนี้ก็ปริมาณเยอะมากขึ้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะตอนนี้ประเทศไทยล็อกดาวน์หรือยังใครรู้ช่วยบอกด้วยนะลุงตู่ประกาศล็อกดาวน์หรือยังนะคะถ้าล็อกมาล็อกดาวน์มาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรกันนะคะนี่เก็บไปก่อนนะคะนะตอนนี้ก็คือมันมีการทำโพลนะถามว่าเชื่อมั่นคุณยังเชื่อมั่นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่นะอันนี้ตามโพลนะของไทยรัฐนิวเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้มีคนนะมีการทำโพลออกมาว่ายังคุณยังเชื่อมั่นนะคุณยังเชื่อมั่นนะยังเชื่อมั่นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่นะคะอันนี้ล่าสุดเลยนะเนี่ยนะคะล่าสุดเลยนะคะก็มีจำนวนผู้คนร่วมโหวตผ่านทวิตเตอร์ไทยรัฐนิวนะคะประมาณแสนกว่าคนเนี่ยมีเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นประมาณหมื่นกว่าคนเกือบ 20,000 คนเนี่ยนะก็บอกว่ามีความเชื่อมั่น 1.8 1.8 ยังมีความเชื่อมั่นกับรัฐบาลของลุงตู่อยู่นะคะสำหรับไม่เคยเชื่อมั่นเลยประมาณ 87.3 ไม่เคยเชื่อมั่นเลย 87.3 นะคะแล้วคุณล่ะคะเป็นคนกลุ่มไหนเป็นคนกลุ่มไหนนะคะไม่เคยเชื่อมั่นเลย 87.3 แล้วก็เชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นแล้วนะอาจจะบางคนอาจจะมีกลุ่มที่เคยเชื่อมั่นมาก่อนแต่หลังจากตอนนี้แล้วเนี่ยสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะแบบขาดความมั่นใจไม่เชื่อมั่นอีกต่อไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่เชื่อมั่นแล้วแสดงว่ากลุ่มนี้เมื่อก่อนเคยเชื่อมั่นแต่ตอนนี้ไม่เชื่อมั่นแล้วอ่ะประมาณ 10% 10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ 10.9% นะคะแล้วก็ไม่เคยเชื่อมั่นเลยคือเขาไม่เคยมีความเชื่อมั่นมาก่อนเลยเมื่อก่อนก็ไม่มีความเชื่อมั่นเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยมีความเชื่อมั่นเหมือนเดิมคือ 87.3% นะคะส่วนเชื่อมั่นก็ยังมีอยู่นะคะคนรักลุงก็ยังมีอยู่นะประมาณ 1.8% นะ 1.8% อันนี้เขาทำการอันนี้ปิดโหวตนะคะคือการโหวตผ่านTwitter นะ Twitter Thai Rus New นะคะประมาณแสนกว่าคนมีผู้เข้ามาโหวตประมาณแสนกว่าคนแล้วก็มีผู้เข้าแสดงความคิดเห็นประมาณเกือบ 20,000 คนผ่านช่องทางเพจ Thai Rus ออนไลน์นะคะ
นั้นก็มียอดแชร์ประมาณ 3.8 พันแชร์และแสดงความคิดเห็นผ่าน Instagram Thailand อ่ะนะก็ประมาณเกือบ10,000ไลค์เกือบ10,000แสดงความคิดเห็นหรือเกือบ10,000คอมเมนต์อะนะคะเกือบ10,000คอมเมนต์อะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เนี่ยเขาถามว่าควรยังเชื่อมั่นในรัฐบาลของลุงตู่หรือไม่นะฮะหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคนที่ดูอยู่แฟนคลับที่ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่นะแฟนคลับทนายไคทุกเนี่ยคุณมีความเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในรัฐบาลลุงตู่อยู่หรือไม่ก็ช่วยตอบมาละกันนะเขาจะมีบอกว่ามีเชื่อมั่นไม่เคยเชื่อมั่นแล้วก็ไม่เชื่อมั่นแล้วนะนี่ก็ทำผลเรียบร้อยแล้วแหละก็มีผลออกมาเรียบร้อยแล้วแหละแต่เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่คุณดูอยู่เนี่ยคุณเชื่อมั่นหรือเปล่านั่นเองนะคะก็ตอนนี้เนี่ยดูจากยอดสะสมสถิติของผู้ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยน่าตกใจมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสเลยแหละนะคะตอนนี้ประเทศไทยจะล็อกดาวน์อีกครั้งนะคะหรือเปล่าก็ว่ากันไปประกาศหรือยังไม่แน่ใจฉันไม่แน่ใจว่าประกาศหรือยังมีเหมือนว่ามีจะประกาศแต่ประกาศหรือยังนี่ช่วยบอกหน่อยละกันเนาะนะใครมีปัญหากฎหมายสอบถามได้เลยเช่นเดียวกันหน้าจอตรงนี้เดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะวันนี้เนี่ยมีอีกเรื่องนึงอยากพูดคุยกันเรื่องสำหรับการกฎหมายอันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยเรานะแต่มันน่าสนใจนะคะไม่ใช่ประเทศไทยเราแต่น่าสนใจมากๆก็คือว่ากฎหมายเนี่ยคุมการแต่งรูปเกินจริงนะคะอันนี้เนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยเราแต่เกิดขึ้นที่ประเทศนอร์เวย์นะคะอาจจะมีผลบังคับใช้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการโพสภาพสำหรับพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายคืออาจจะพวกเน็ตไอดอลทั้งหลายเนี่ยเวลาโพสภาพเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าภาพไหนภาพจริงภาพเฟกซ์ภาพแต่งมาบางคนแต่งซะ LS เลยอย่างเงี้ยไซส์ L แต่งเป็นไซส์ S SS อย่างเงี้ยหรือบางคนก็แบบปากอวมอวบอิ่มนะฮะทำปากอวบอิ่มเหมือนดาราบางคนอย่างงี้เนาะหรือก็ผิวเนียนใสเป่งปังอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าภาพที่โพสต์ออกมานะเป็นภาพจริงหรือภาพที่การแต่งภาพแล้วใช่ไหมคะบ้านเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเนาะส่วนใหญ่อะบ้านเราก็เวลาโพสต์เนี่ยก็จะโพสต์ภาพที่แต่งแล้วเหมือนกันเพราะว่าถ้าเอาภาพจริงๆเนี่ยเราถ่ายปุ๊บโพสต์ปั๊บเนี่ยมันไม่มีความเชื่อมั่นถูกไหมเราไม่มีความเชื่อมั่นอยู่แล้วนะคะเราก็เลยส่วนใหญ่ก็จะมีแอปนู้นแอปนี้ในการแต่งภาพต่างๆเราก็แต่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มวัยรุ่นเน็ตไอดอลทั้งหลายหรือว่าคนทั่วไปวัยรุ่นนี่แหละก็โพสต์ภาพโดยที่มีการแต่งเรียบร้อยแล้วขึ้นมาคนที่เข้ามาผ่านใน Facebook เราผ่านมาดูใน Instagram ของเราหรือว่าในเพจของเราก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยแบบว่าสะดุดตาว่าสวยก็ชอบใช่ไหมคะหลายคนเนี่ยนะผู้ชายหรือผู้หญิงหลายคนหลงเชื่อกับดูจากรูปโปรไฟล์ของ Facebook ต่างๆเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็ทำให้เสียเงินเสียทองผู้หญิงบางคนก็เสียตัวจากการเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าจากการที่ไปหลงรูปผู้ชายหล่อๆหรือผู้ชายบางคนก็เสียเงินเสียทองกับรูปผู้หญิงสวยๆที่โพสต์ภาพทาง Facebook นะคะเพราะเนื่องจากว่าสมัยนี้มันมีการแต่งภาพมีแอปแต่งภาพได้นะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องมาเขาเรียกว่าถ่ายปุ๊บสวยปั๊บอ่ะนะกล้องสมัยนี้มันโฆษณาคือไม่สนใจหรอกโทรศัพท์ซื้อมาใช้งานได้ดีแค่ไหนไม่รู้หรอกรู้อย่างเดียวว่ากล้องถ่ายแล้วสวยหรือเปล่าอ่ะเราซื้อสมัยนี้ซื้อโทรศัพท์เพราะว่าอะไรหลายคนเชื่อว่าซื้อโทรศัพท์เพราะว่าถ่ายรูปสวยถูกไหมหลายคนซื้อโทรศัพท์เพราะว่ามันถ่ายรูปสวยถึงได้ซื้ออ่ะถ้าถ่ายรุ่นไหนถ่ายรูปไม่สวยไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะมีความมั่นใจในการโพสต์ภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะนะคะมันก็เลยเกิดขึ้นมาที่ประเทศนอร์เวย์นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยภาพที่เห็นชินตาในโลกโซเชียลมีเดียทั้งหลายในไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะพวกไอ้บล็อกเกอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะมาจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยบางทีก็บางครั้งก็แบบภาพมันก็สวยเกินความจริงนะคะภาพมันอาจจะเกิดจากการตกแต่งภาพมาเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกฎหมายประเทศนอร์เวย์เนี่ยมันผ่านสภาเรียบร้อยแล้วแหละรออย่างเดียวคือรอให้กษัตริย์ลงนามบังคับใช้อย่างเป็นทางการเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยคนที่แบบเราอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่จะโพสต์ภาพตัวเองลงใน Facebook หรือว่าภาพในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยนะคะขออนุญาตบอกคนในแพลตฟอร์ม YouTube หน่อยว่าตอนแรกอ่ะมันคอมเมนต์ไม่ได้ให้เขารีเซ็ตใหม่แล้วมันจะคอมเมนต์ได้ครับกดเข้าใหม่แล้วจะคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ไม่ได้ใช่ไหมตอนแรกคอมเมนต์ไม่ได้ตอนนี้คอมเมนต์ได้แล้วทางเฟซทาง YouTube ใช่ไหมคะทาง YouTube นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าคอมเมนต์ไม่ได้นะคะแล้วควรรีเซ็ตใหม่เนาะรีเซ็ตทาง YouTube ใหม่แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ได้แล้วตอนนี้มันเกิดปัญหาบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นใครทาง YouTube เนี่ยคอมเมนต์ไม่ได้นะคะช่วยเข้าไปรีเซ็ตใหม่แล้วก็มาเ
ข้ามาอีกรอบนึงกดเข้ามาดูอีกรอบนึงแล้วคอมเมนต์ได้นะคะอันนี้มันรู้สึกว่ามันสัญญาณไม่โอเคเหมือนกันลองดูซินะนะเพราะฉะนั้นก็คือการที่คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายทุกครั้งจะโพสต์ภาพเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าภาพนั้นเนี่ยนะก่อนที่จะโพสต์ลงภาพลงโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะก็ต้องแจ้งก่อนว่าภาพนั้นเนี่ยคุณมีการแต่งอะไรมาบ้างก่อนที่จะโพสต์ภาพลงนะคะเพราะฉะนั้นมันจะผิดกฎหมายของนอร์เวย์นะไม่ใช่ของประเทศไทยไม่ต้องตกใจนะคะประเทศไทยเรายังไม่มีขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันว่านี่แหละถึงบอกว่าเขาแสดงว่ามันต้องมีปัญหากับการที่แบบโพสต์ภาพอัพภาพโดยที่มีการแต่งภาพขึ้นมาคือภาพเฟกไม่ภาพไม่เรียวไม่ใช่ตามแบบมันไม่ได้เหมือนตัวจริงอย่างเงี้ยน่าจะมีปัญหาเยอะเขาก็เลยออกกฎหมายขึ้นมาว่าต่อไปเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่จะเพาตัวเองลงไปในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยช่วยบอกด้วยว่าภาพของคุณแต่งอะไรมาบ้างแต่งตรงไหนมาบ้างก่อนที่คุณจะโพสต์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันผิดกฎหมายนะคะมันผ่านสภามาแล้วนะที่ประเทศอะไรล่ะลืมไปแล้วอ่านไปแล้วก็ลืมไปแล้วประเทศนอร์เวย์นะคะประเทศนอร์เวย์ใช่ไหมประเทศนอร์เวย์นะคะนะคะประเทศนอร์เวย์ทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยต่อไปนะแล้วก็ผ่านสภาเรียบร้อยแล้วมันก็เหลืออย่างเดียวคือต้องผ่านนะก็ให้กษัตริย์ลงนามแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละนะมันถึงเวลาแล้วแหละนะต่างประเทศเขามีการนะมีกฎหมายออกมาแล้วว่าต่อไปจะโพสต์ภาพทั้งหลายเนี่ยการแต่งภาพต้องบอกอะไรต้องบอกด้วยว่าคุณแต่งภาพอะไรมาบ้างนะฮะไม่ใช่ว่าคุณรูปอ้วนน้ำหนัก200ไปโพสภาพ CLS อย่างเงี้ยนะฮะนะฮะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตรงตามความจริงนะฮะบางคนก็ผิวเนียนใสปากอวบอิ่มอะไรเงี้ยมันเป็นการแต่งภาพขึ้นมาแบบนี้ก็อาจจะเนาะมันก็เลยทำให้ก็ออกกฎหมายที่นอร์เวย์ขึ้นมาแต่ประเทศไทยเรานี่มันไม่แน่หรอกนะบ้านเราก็ชอบเรียนแบบเขาอยู่แล้วแหละบ้านเราก็ชอบอะไรที่แบบว่าไม่ชอบคิดเองไงชอบคิดแบบว่าชอบแบบว่าเอาของชาวบ้านเข้ามามาเล่าเรียนเข้ามาใช้อะไรเงี้ยต่อไปก็อนาคตก็ไม่แน่ถ้าเกิดมีปัญหาเยอะๆนะคะมากๆนะการภาพการโพสต์ภาพแบบเฟกมากๆนะการที่แบบตกแต่งภาพเกินความจริงอาจจะมีกฎหมายออกมารองรับบ้างก็ได้นะคะตอนนี้ยังไม่มีใครร้องเรียนมานะไม่มีใครร้องเรียนมาแล้วก็ยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีอะไรที่แบบว่ากฎหมายจะออกมานะยังไม่มีบ้านเราไม่มีเนาะเอาละก็ผ่านไปนำเล่าให้ฟังเห็นน่าสนใจนะคะก็เลยนำเล่าให้ฟังสำหรับสาวๆน่าจะนะก็ศึกษาไว้ก็ดีเหมือนกันนะอ่ะมาทักทายทาง Facebook กันดีกว่านะคะแล้วก็เราตอบคำถามเหมือนเดิมนะคะวันนี้คำถาม inbox นะคะ inbox แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube เหมือนเดิมนะคะถามได้เลยนะคะเดี๋ยวตอบคำถามให้นะคะนะมาทักทายกันก่อนนะจ๊ะมาสวัสดีทุกคนเลยนะคะชัดเจนนะส่วนใหญ่ก็ชัดเจนเนาะถึงจะเครียดแค่ไหนขอให้พี่กุ้งยิ้มทุกอย่างก็ผ่อนคลายเพราะรอยยิ้มของพี่ทำให้ผมยังอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่หวานเจี๊ยบเลยนะเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยนะคนนี้เนี่ยนะขอบคุณมากๆเลยนะที่กำลังใจกันอยู่นะจ๊ะยะลาชัดเจนนะคะชัดเจนมือนายสวยมากชื่นชมขอบคุณมากๆนะคะเจริญพรครับโยมพี่ทนายกุ้งคาสนักสการหลวงพี่เช่นเดียวกันนะคะคุณชยาอันนี้โคราชนะโคราชบ้านเองเนี่ยนะสวัสดีครับคุณทนายกุ้งเตรียมพร้อมล็อกดาวน์หรือยังครับอยู่แต่ในบ้าน14วันเขาให้อยู่ในบ้านก็จริงแต่ว่าเวลาไปจับจ่ายใช้สอยนะก็คือก็คงไปซื้ออาหารได้นะพวกตลาดไม่ปิดนะแต่ว่าไปตลาดได้ไปซื้ออาหารได้นะเซเว่นยังเปิดได้ตลาดเปิดได้อะไรยังสามารถขายของได้บางเวลาทีนี้ปัญหาว่าถ้าอยู่แต่ในบ้านจริงๆเนี่ยนะถ้าเกิดไม่ให้ไปไหนเลยเนี่ยตายจริงๆเลยคือแบบอดตายไม่ใช่อะไรคืออดตายไปไหนไม่ได้แต่ไปหาหมอป่วยไปรักษาได้ไปหาหมอได้ไปฉีดวัคซีนได้ไปพบแพทย์ได้นะก็มีบางมาตรการที่มันไม่ใช่ว่าถ้าทั้งหมดทีเดียวแต่ถามว่ากระทบแน่นอนหลายๆอาชีพกระทบแน่นอนนะคะชัวร์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือแบบนะคะก็ให้กำลังใจทุกๆคนละกันสู้ๆต่อไปนะคะนะ YouTube ข้อความไม่ได้ครับนะตอนนี้ได้หรือยังได้แล้วนะคะเมื่อกี้อาจจะมีปัญหานิดหน่อยขออภัยจริงๆนะคะรีเซ็ตแล้วขึ้นมาดูใหม่นะคะทาง YouTube นะข้อความมันไม่เข้ามานะคะขออภัยมันขึ้นมาข้อความแต่ว่ามันอ่านไม่ได้อันนี้มันไม่ดูให้มันขึ้นได้หน่อยมันไม่ขึ้นเลยดูให้หน่อยสักครู่นะจ๊ะนะคุณทนายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยเถียงนาป่ามันคือความทรงจำจ้าทำไมเดี๋ยวนี้ไทยกุ้งสวยจังขอบคุณนะคะอ่ะมันนี่ไงกดคำว่าชัดสดนี่ไงของเราเห็นไหมมันขึ้นมาแค่นี้แค่นั้นมันมีแค่นี้คอมเมนต์ไงอ๋อเพิ่งเปิดคอมเมนต์เอาละแสดงดูสินะจะคุยกับแฟนคลับซะหน่อยด้านไปปิดคอมเมนต์ซะนี่นะคะนี่เปิดคอมเมนต์แล้วนะคะ
โอเคอันนี้ก็บอกว่าทาง YouTube บอกว่าชัดเจนนะคะประถมนะปุ๊บปุ่มแอปก็นะกดตรงไหนครับกิ๊บกิ้วกิ๊บกิ้วมีปุ่มแอปรักได้เหรอกดได้ทุกปุ่มเลยปุ่มหัวใจกดปุ่มหัวใจมารัวๆกันแล้วกันนะแอปรักเราเนี่ยนะคะนะอันนี้ล็อกดาวน์จะช่วยล็อกดาวน์จะช่วยไหมล็อกดาวน์ป้องกันเชื้อโรคเข้าประเทศแต่นี่เชื้อโรคอยู่ประเทศแล้วแต่คนไม่เจอพร้อมฉีดยาให้เร็วเด็กป.1ก็ติดทำไมเนาะตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือภูเก็ตนะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเพิ่งเปิดไปวันที่1กรกฎาที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่าถ้าต่อไปแล้วเนี่ยถ้าต่อไปมีการล็อกดาวน์เนี่ยล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยนะมันต้องดูพื้นที่ไหนที่เขาล็อกดาวน์บ้างนะหรือว่าเปิดให้เฉพาะจังหวัดเกิดคนมันหนีไปบางจังหวัดนั้นไปเที่ยวจังหวัดนั้นจะทํายังไงเนี่ยมันมีมาตรการคุมยังไงล็อกประเทศล็อกจังหวัดนี้เปิดจังหวัดนั้นนะสมมติว่าเราไม่ล็อกทั่วประเทศเนี่ยล็อกบางจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่มีผลอยู่แล้วบางคนมันแอบนะฮะมันแอบไปอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็มันก็มีแหละเพราะฉะนั้นคือเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองตอนนี้ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะถ้าเกิดว่าถ้าล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์ทั่วประเทศเนี่ยเชื่อว่ามันก็ไม่ได้ผลเหมือนเดิมบางเอาบางพื้นที่บางจังหวัดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าบางคนก็แอบไปหรือแอบหนีอยู่แล้วแหละส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเนาะเจ๊ครับคะว่าผู้ป่วยสะสมรวมถึงป่วยที่หายแล้วด้วยหรือไม่ครับมาถามเจ๊ครับผู้ป่วยสะสมนะผู้ป่วยสะสมตอนนี้เนี่ยไม่รวมถึงคนที่หายแล้วนะป่วยสะสมคนที่หายแล้วผู้ป่วยสะสมเดี๋ยวก่อนนะมันมีผู้ป่วยสะสมรวมคนที่หายแล้วถ้าเกิดหายสะสมอะไรเนี่ยมีผู้ป่วยกลับบ้านป่วยหายป่วยสะสมผู้ป่วยสะสมรวมทั้งหมดนะผู้ป่วยสะสมนี่คือรวมทั้งหมดรวมทั้งที่หายกลับบ้านแล้วแล้วก็ระหว่างการรักษาอยู่รวมทั้งหมด 279,367 คนเนี่ยคือผู้ป่วยสะสมอันนี้รวมทั้งหมดเลยนะคะรวมทั้งหมดเลยไม่ได้แยกส่วนนะคำว่าผู้ป่วยสะสมเนาะอันนี้เขาเขียนมาอย่างนี้เนาะลุงตู่ก็โทรราดนี่ครับไม่รู้ลุงก็โลราดเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คนไม่เชียร์ลุงไม่รักลุงแล้วอ่ะเรารักลุงทุกคนก็ด่าเราสินะไม่นะฮะรักลุงอยู่แหละแต่หลับให้ลุงพักผ่อนนะแม่อยากให้ลุงพักผ่อนไม่เคยเชื่อมั่นมาก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะไม่เคยเชื่อมั่นเลยส่วนใหญ่คนไม่เคยเชื่อมั่นมาเลยตั้งแต่แรกเนาะใครยังเชียร์ตูบน้อยแสดงว่าสมองยังน้อยพอกันสมองน้อยพอกันนี่คืออะไรเนี่ยนะคือแบบมีสมองไม่เป็นไรสมองน้อยดีกว่าไม่มีสมองเลยไม่เป็นไรนะบางคนก็บอกมีสมองน้อยแต่ดีกว่าไม่มีสมองมีสมองนี่คือแบบทึบเลยอะไรเงี้ยถ้ามีสนองมากแต่น้อยไม่เป็นไรนะจ๊ะอันนี้บอกไม่เชื่อมั่นเลยนะส่วนใหญ่ก็คงหลายคนก็ไม่เชื่อมั่นเนาะตำรวจแล้วตำรวจถามว่าเราเฮ้ยมึงจะไปไหนวะแล้วเราตอบกลับบ้านไปว่ากูจะทำธุระแน่มีว่าอย่างนี้เราต้องมีผิดไหมครับตำรวจจะหาว่าเราพูดจาไม่พอกับเจ้าที่หรือเปล่าแต่ตำรวจพูดจาไม่พอกับเราก่อนมันต้องดูสถานการณ์เนาะมันต้องดูสถานการณ์นะคะบางทีอาจต้องดูอารมณ์กันระหว่างพูดต้องดูอารมณ์และดูสถานการณ์ด้วยนะคะจะตอบว่าไม่มีใครผิดไม่มีถูกก็ไม่ได้มันต้องดูที่อารมณ์และดูที่สถานการณ์ด้วยนะคะการตอบโต้หลายๆอย่างก็อย่าไปเรียกว่าอย่าไปถือสาอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเราแบบมีอารมณ์ร่วมด้วยเราก็เดือดร้อนนะคะบางสิ่งบางอย่างนะปล่อยวางไปเถอะช่วงนี้นะอันนี้บอกไม่เคยเชื่อมั่นเลยไม่เชื่อค่ะนะผมตอกฝาโรงนานแล้วครับรัฐบาลที่ผ่านมาอาจจะดำเนินรับประหารไม่เชื่อมั่นเลยนะอันนี้ทุกคนอะไรคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อมั่นนะไม่เคยเชื่อมั่นตั้งแต่ลุงตู่เป็นนายกแล้วอันนี้ส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นไม่ส่วนใหญ่หลายคนก็ไม่เชื่อมั่นปล่อยให้ประชาชนรอดตายรายวันอยากให้หลวงช่วยประชาชนนะฮะไม่เคยเชื่อมั่นหลายคนก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเชื่อมั่นเลยนะขอความกรุณาหน่อยคือรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วแต่มีตำรวจโทรมาว่าจะส่งฟ้องแบบนี้โดนจับไหมคะคือรถไปประมาณ4ปีแล้วไม่โดนค่ะถ้าคืนรถไปเรียบร้อยแล้วเป็นคดีแพ่งนะจ๊ะเขาจะฟ้องค่าส่วนต่างมาค่าขาดประโยชน์มาเป็นคดีแพ่งนะคะไม่ถูกจับนะนี่ครับนะถ้าแต่งภาพมาโพสต์ทางศาสนาพุทธคือมุสาครับนะรู้เยอะนะมุสาใช่มั้ยมุสานะอันนี้โอเคนะสวัสดีครับท่านทนายคนสวยสวัสดีค่ะชัดครับไม่เชื่อมั่นมานานแล้วให้ความรู้มากมายกับคุณค่ะสวัสดีครับยามบ่ายเราเป็นคนไทยอย่างไร
ลีต้องเสียใจหรือดีใจที่เกิดเป็นคนไทยเออดีใจเหอะไม่เป็นไรเราเกิดมาแล้วเป็นคนไทยก็ดีอยู่แล้วแหละนะดีหลายประเทศแต่ตอนนี้อาจจะมีอะไรแบบว่าอาจจะไม่ชอบนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเออเป็นคนไทยก็ดีแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะเข้า YouTube ครับจ้านะสวัสดีครับพลังสวยแหลมฉบังชัดเจนจ้าทุกคนนะอิสราเอลชัดเจนนะจ๊ะจ้าเสียงแอดมินเพราะจังนะแอดมินเพราะจังรู้ได้ไงว่าเสียงเพราะเนี่ยฮะเสียงแอดมินเพราะจังนะลองเห็นหน้าเนี่ยตกใจ เห็นหน้าแล้วจะเป็นยังไงไม่รู้นะเนี่ยเออนะเสียงทนายคุ้งทนายคุ้งขอ3ตัวตรงๆหน่อยครับฮ่าๆๆ3ตัวตรงเลยเหรอท้ายถ้ารู้เนี่ยไปซื้อเองแล้วมีบอกหลอกรวยเองนะถ้ารู้แล้วถ้ารู้ว่าหวยจะออกอะไรเนี่ยไม่บอกหรอกไปซื้อเองรวยคนเดียวดีกว่านะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแหมเดี๋ยวไม่ออกบอกไปปุ๊บมันไม่ออกมาตามนั้นปุ๊บเดี๋ยวโดนถล่มอีกนะไม่เอาเราไม่ใช่แม่นู่นแม่นี่แม่นั่นนะเราเป็นทนายเราไม่ใบ้หวยนะยังไม่ยอมเมาประชาชนนะจ๊ะเดี๋ยวจะกลายเป็นเมาประชาชนนะชอบจังสวยเก่งขอบคุณค่ะเราจ่ายหนี้ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ประจำทุกเดือนอยู่ค่ะแต่น้อยกว่าที่เขากำหนดเราเขาโทรมาขู่ว่าจะฟ้องเขาฟ้องได้อยู่หรอคะเพราะเรายังไม่ขาดส่งเลยล่าสุดเราจ่ายไป 3,000 เมื่อวานก่อนเหลือ 10,000 บาทบอกอย่าว่าบอกเขาว่าจะปิดสิ้นเดือนแต่ก็ยังส่งข้อความมาว่าเราเพิกเฉยอยู่หรือเขากวนประสาทเพราะมีปากเสียงกับคนโทรมาน่าจะเป็นหัวหน้าทีมค่ะพอเราเป็นหนี้เสียที่สินทรัพย์ซื้อมาจากเกียรตินาคินก็มันเป็นหน้าที่เขาไม่เป็นไรหรอกก็ทวงหนี้มานะฮะก็ทวงหนี้ก็ใจเย็นๆนิดนึงถ้าเรามีโอกาสปิดบัญชีได้ก็ปิดไปจะได้ไม่ถูกนักทวงหนี้โทรศัพท์มากันแน่กันแหนเราอ่ะนะถ้าเรามีเงินก็ปิดไปให้จบให้เรียบร้อยไปซะนะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการมีสาระสงขลาชัดเจนครับขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจหมายเลข1 นะจ๊ะใครจะให้หัวใจมากดเลข1มารัวๆก็ได้นะจ๊ะนะสวัสดีคุณสวยสวัสดีค่ะแชร์แล้วครับขอบคุณนะคะภรรยาฟ้องหย่าศูนย์ไก่เกี่ยได้เรียกไปตกลงกันเพื่อแบ่งที่กันและได้ตกลงทำบันทึกให้การแล้วแต่ถ้าทางภรรยาไม่ทำตามที่ตกลงไว้ยังจะต้องทำยังไงครับก็บังคับคดีนะคะถ้าเกิดตกลงกันเรียบร้อยแล้วในศาลนะนะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลเราก็สามารถบังคับคดีได้เลยนะคะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายกุ้งสวยมากค่ะกระเป๋าก็สวยจ้ากระเป๋าก็สวยอันนี้มีไว้ขายนะไม่ใช่มีไว้โชว์นะใครสนใจอุดหนุนซื้อได้นะคะของทนายกุ้งเองนะมีไว้ขายไม่ได้มีไว้โชว์นะมีไว้ขายไม่ใช่มีไว้โชว์เพราะงั้นใครสนใจสั่งซื้อมาได้นะจ๊ะช่วยอุดหนุนกันละกันช่วงนี้นะคะไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่ในสำนักงานนี่แหละนะคะนะคะสอบถามครับหลงรักทนายกุ้งเข้าต้องทำยังไงจ๊ะกดหัวใจมาเลยจ้ากดหัวใจมารัวเลยนะจ๊ะลำพูนชัดมากกับวันนี้ทนายกุ้งมาสวยกว่าเมื่อวานอีกอู้ปากหวานจริงขอบคุณนะคะนะคะชมมาทุกวันเลยยิ่งสวยยิ่งแซ่บนะครับขอบคุณค่ะมาหาความรู้ต้องฟังทนายค่ะขอบคุณนะคะแชร์กันเยอะๆสิคะอยากได้ความรู้ก็แชร์กันเยอะๆนะเดี๋ยวสภาพก็ตอบคำถามอินบ็อกซ์นะลุงเป็นคนดีลุงเป็นคนฉลาดนะเราน่าจะภูมิใจที่มีลุงลุงอะไรไม่รู้คนโคราชบ้านเองต้องรักกันจ้านะคดีจตุพลคือจำคุกเลยไหมครับเอาละสิคดีไหนแล้วเนี่ยนะใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะไม่เคยเชื่อมั่นไม่เคยเชื่อมั่นซวยจริงๆที่เกิดมาเป็นคนไทยในยุคนี้อ๋อนะคนไทยไม่ผิดหวังหรอกแต่ว่ายุคนี้ไม่แน่ใจทำไมถึงน่ารักแซ่บขนาดนี้ขอบคุณนะคะคุณสาวขอบคุณหาวัตถุมงคลเลขหนึ่งมาการรับผูกบุญทานจำเป็นไหมต้องรวยและอาวุธต้องห่างกันเท่าไหร่นะจำเป็นต้องรวยไม่จำเป็นต้องรวยหรอกจ้ะนะไม่จำเป็นต้องรวยนะฮะอายุห่างกัน25 15ก็5ปีน่าจะได้ละจำถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ5ปีน่าจะได้นะคะ5ปีนะสวัสดีค่ะกฎหมายยุติธรรมใช้เท่าเทียมกับทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนจริงไหมครับกฎหมายยุติธรรมใช่ค่ะใช้เท่าเทียมกันทุกคนล่ะค่ะนะมาทาง inbox ทาง YouTube บ้างนะคะทาง YouTube บ้างนะจ๊ะ YouTube คอมเมนต์เพิ่งจะขึ้นมาเมื่อสักครู่นึงนะอันที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะนะเสียงดังแหละช็อกแล้วต้องตรวจคัดแยกควบคุมโรงพยาบาลสนามผมจองวัคซีนทางเลือกคิดว่าจะได้เดือนไหนตอนนี้กลัวโรคโควิดมากๆน่าจะเป็นสิ้นปีไหมอ่ะส่วนใหญ่คนจองน่าจะเป็นสิ้นปีมากกว่าที่จะได้วัคซีนทางเลือกตอนนี้เนี่ยต้องดูว่ารัฐบาลปลดล็อกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็สั่งซื้อนำเข้ามาโอ้น่าจะนานกันสิ้นปีนะคิดว่าอย่างนั้นเนาะ
ันนี้ถามว่าเพิ่งไปฉีดแอสตราเข็มแรกมาเมื่อตอนเที่ยงอายุ68ปีครับอาการปกติดีอยากให้ผู้มีสูงอายุไปฉีดกันนะครับนะฮะนะคะแอสตราเซเนกาใช่ไหมคะฉีดได้ฉีดเลยนะคะฉีดได้ฉีดเลยถ้ามีให้ฉีดฉีดเลยนะคะไม่ต้องลังเลนะคะลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงคือชะลอการแบบเรียกว่าแพร่โรคมันจะกระจายเร็วนะคะก็ป้องกันความเสี่ยงนะจ๊ะนะทนายกุ้งขาวจังกินไรได้ขาวๆกินอะไรกินอะไรนะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์กินฟิลเตอร์กินฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แสดงว่าเราไม่ได้ขาวจริงแสดงว่าเฟกใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าเราเฟกใช่ไหมนะอันนี้ไม่ได้เฟกครับเรียวๆครับเรียวๆนะเอาไปเลยไม่ได้นะประเทศนอร์เวย์เนี่ยก็มีกฎหมายมาแล้วนะห้ามแต่งภาพนะก่อนโพสต์ภาพแต่งภาพอะไรช่วยบอกเขาด้วยนะถ้าผิดกฎหมายนะต่อไปบ้านเรายังไม่มีจ้านะเอาไปเลย3ตัวตรงเป๊ะๆชัวร์ๆ1111ตรงเป๊ะไม่โคอะไรอ่ะไม่โค้งสักตัวนะอันนี้ก็บอก111เนี่ยสัญลักษณ์หัวใจเรานะเนี่ย3ตัวตรงเลย13ตัวนะอันนี้ไม่ได้ใบ้หวยนะนี่ฟังใช่ค่ะทนายกุ้งช่วงมีต้องช่วยไทยช่วยไทยช่วยอุดหนุนกระเป๋าถือทนายกุ้งคนสวยมาขอบคุณมากนะใครจะอุดหนุนเนี่ยอุดหนุนไทยช่วยไทยมาเลยค่ะอันนี้กระเป๋าแฮนด์เมคนะกระเป๋าสานมือนะสานกับมือเลยนะแล้วก็ตกแต่งกับมือด้วยนะใครไทยช่วยไทยอุดหนุนได้เลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยใครจะอุดหนุนเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเปิดจองเงินไปเปิดจองเอาเงินไปแล้วนั่นน่ะสิก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครือธนบุรีใช่ไหมที่เปิดจองวัคซีนเนี่ยนะก็เขาจะเก็บเงินล่วงหน้าแต่ถึงเวลาจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะช่วยกันก็เรียกว่าตัวใครตัวมันแล้วกันถ้าถึงเวลาแล้วบอกวัคซีนไม่มาเนี่ยเงินก็จ่ายไปแล้วเนี่ยทำไงดีฟ้องโรงพยาบาลไหมหรือยังไงดีนะฮะทำรัฐบาลล็อกดาวน์เอาอะไรทำงานเราจะออกไปทำงานเราผิดไหมก็ต้องดูประกาศจ้ะประกาศว่ายังไงก็ต้องรอดูต่อไปนะจ๊ะอาล่ะจ้ามาตอบคำถามอินบ็อกซ์บ้างนะคะอินบ็อกซ์รออยู่นะจ๊ะอินบ็อกซ์รออยู่ค่ะตอบคำถามอินบ็อกซ์บ้างนะคำถามหน้าจอนะจ๊ะสดๆเนี่ยนะใครมีคำถามหน้าจอนะฝากไว้ได้เลยเดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามนะคะวันนี้ช่วงเป็นช่วงตอบคำถามแฟนคลับกับทนายกุ้งนะคะเพราะฉะนั้นตอบให้ทุกคำถามนะจ๊ะเดี๋ยวตอบคำถามอินบ็อกซ์ก่อนนะอันนี้สอบถามว่าหนูขอปรึกษาหน่อยคือเรื่องมีอยู่ว่าลูกหนูอายุ13ขวบย่าง14เด็กผู้ชายน่าจะ15 16เด็กทั้ง2เขาเจอกันในเฟซนั่นแหละเฟซอีกแล้วคุยกันได้สักพักเด็กผู้ชายก็มาหาลูกสาวบอกว่าจะไปเที่ยวสวนสัตว์ทางเราเห็นว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยให้ไปแต่เด็กผู้ชายไม่พาไปสวนสัตว์แต่พาไปบ้านตัวเองแล้วก็ทำอะไรกับลูกสาวทางเราเรียกพ่อแม่เด็กผู้ชายมาคุยตกลงกันได้ว่าจะชำระรับผิดชอบมาแต่งให้เป็นเงินจำนวน 50,000 บาทนะรับสายนี้ให้หน่อยโทรมานะฮะ 50,000 บาทมาจำไว้ 5,000 แต่พอถึงเวลาจะมาแต่งได้จ่ายดอกอะไรดองที่เหลือพ่ออะไรและจ่ายดองที่เหลือพ่อของเด็กผู้ชายกับตุกติกและท้าให้แจ้งความบอกลูกไม่ผิดโอ้โหไอเด็กอายุ13ย่าง14เด็กผู้ชายอายุ15ย่าง16นะพาไปที่บ้านพ่อแม่ผู้หญิงฝ่ายหญิงก็ยินยอมใจแต่งงานแล้วนะขอเรียกเงินประมาณ 50,000 บาทมัดจำไว้ 5,000 บาทถึงเวลาไม่มาแต่งตุกติกอีกต่างหากแจ้งความเลยค่ะคุณแม่คะแจ้งความเลยนะคะแจ้งความได้เลยค่ะเด็กไม่ถึง15ไปเป็นการพรากเด็กนะคะแล้วคนที่จ่ายค่าเสียหายไม่ใช่เด็กคือพ่อแม่ของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งความไปเลยนะคะแจ้งความไปเลยได้ยังได้แล้วนะคะเช็คราคาเช็คบ้านะอันนี้พี่ทนายคะเรื่องแชร์หนูเล่นแชร์บ้าน1วงบ้าน16วงโอ้แชร์เล่น6บ้าน1เล่น6วงรับแล้ว4วงมี1วงที่รับแล้วส่งได้2วัดอีก3วงแล้วส่งเหลืออีกวงและ3วัดที่ต้องส่งและยังไม่ได้รับอีก2วงหนูมีปัญหายอมรับค่ะส่งไม่ไหวตกงานเยอะอะไรอ่ะหนูมีการขอผ่อนตั้งแต่รู้ตัวค่ะเท้าบอกว่าให้ไปหามาหนูก็ส่งหามาได้บางวงจนต้องบอกเขาว่าตรงๆว่าไม่ไหวค่ะขอรวบจ่ายและหักเลยยอดวง2วงนี่แหละเป็นหนี้เท่าไหร่จากเป็นหนี้ก็เป็นรายเดือนให้ตอนนี้หักไปให้ไปไก่เกลี่ยอีกรอบไม่ตอบไม่อ่านไลน์ไม่อ่านค่ะมีการเอารูปหนูไปลงกลุ่มแต่สัญญาที่เขียนไว้ที่เคยเขียนบอกว่ามีการค้างชำระงวดใดงวดหนึ่งดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นคดีช่อโกงยักยอกทรัพย์ตามมาตรา341 352แบบนี้นะคะอะไรเนี่ยยังไงแล้วนี่มันต่อเนื่องไหมเนี่ย
ต่อเนื่องไหมคะเนี่ยนะถามว่าอะไรล่ะนี่อันนี้คนที่เขียนนี่รู้กฎหมายมากเลยนะเนี่ยคนที่เป็นเท้าแชร์รู้กฎหมายมากเลยนะมีทั้งยอกทรัพย์ลักทรัพย์ทั้งฉ้อโกงเนี่ยเขียนสารพัดเลยนะถ้าเป็นเรื่องแชร์นะเป็นพรบแชร์ถ้าเราจ่ายไม่ไหวมันก็ผิดพรบแชร์นะคะมันก็ผิดพรบแชร์นะคะเพราะฉะนั้นนะมันก็ผิดพรบแชร์เพราะฉะนั้นก็คือเขาก็สามารถฟ้องแพ่งได้แต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจโกงตั้งแต่แรกเราไปหลอกลวงเขาเล่นแชร์ไม่เคยจ่ายไม่อะไรเลยหรือว่าเอาชื่อคนนู้นคนนั้นคนนี้มาใส่ชื่อในวงแชร์อย่างเงี้ยมันอาจจะเข้าข่ายช่อโกงนะไม่ต้องเจตนาตั้งแต่แรกด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเล่นแล้วเราเปียมาแล้วเราจ่ายมาบ้างแล้วเราจ่ายไม่ไหวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นคดีแพ่งผิดพรบแชร์นะคะอาจจะฟ้องแต่ก็ไอ้ที่เขียนมายักยอกทรัพย์ช่อโกงเนี่ยมันอาจจะเขียนไปอาจจะบังคับไม่ได้ผลนะต้องดูตามข้อเท็จจริงนะคะอันนี้คนถามมากระเป๋าสวยค่ะทนายกุ้งใบละเท่าไหร่ใบไหนจ๊ะอ๋อใบไหนเอามาโชว์อีกแล้วใบนี้ใบไหนค่ะเลือกเลยค่ะเดี๋ยวมีคนเอามาโชว์ให้ค่ะเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะคะใบไหนนะเดี๋ยวสอบถามเดี๋ยวตอบคำถามก่อนนะจ๊ะอาจารย์คะหนูขอปรึกษาอะไรหน่อยคะพอดีเรื่องมีอยู่ว่าประมาณ2554แม่ได้กู้เงินสหกรณ์ลงสีด้วยความที่กรรมการที่จะทำเรื่องไปกู้เงินมาให้สมาชิกไม่ครบมีคนเสนอแม่เข้าไปเป็นแบบประธานหันแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อมาประธานโกงเอาเงินไปใช้ไปหมุนไม่มีเงินส่งคืนสมาชิกบางคนก็ไม่ส่งบางส่วนของแม่ส่งหมดแล้วนะคะแล้วเป็นคดีความซวยตกที่แม่เพราะสมาชิกทุกคนมีแม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องแต่ในระหว่างที่เป็นคดีความคนที่เป็นประธานแกขายที่ออกจากชื่อแกเลยเหลือแต่ที่แม่ตอนนี้เรื่องถึงขั้นตอนวางเงินชะลอการขายทอดตลาดซึ่งรายชื่อเรารู้ว่ามันตัวเงินอยู่กับประธานและญาติประธานแกหัวหมอมากและพอแกรู้กฎหมายและแกเฉยและไม่เดือดร้อนอะไรเลยกลับเป็นแม่หนูที่มีหลักทรัพย์วิ่งเต้นยืมเงินเพื่อชะลอการขายข้าวตลาดอยู่คนเดียวในลักษณะนี้ระหว่างที่เป็นคดีแกขายที่ตรงนี้เราพอจะทำอะไรได้บ้างและแกเป็นนักข่าวแถวนี้ด้วยไม่มีใครกล้าทำอะไรแกเลยเพราะกลัวเพราะมันอะไรอ่ะเพราะมันไม่ใช่น้อย550,000 บาทเอาละสิประธานสหกรณ์โกงนะฮะต้องดูว่าเรารู้ตั้งแต่เขาโกงไปเมื่อไหร่เราแจ้งความได้ไหมขาดอายุความหรือยังต้องดูด้วยนะคะว่า1คดีขาดอายุความหรือยังถ้าเป็นการย้ายทรัพย์สินหนีหนี้ระหว่างการที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิ์เรียกร้องทางกฎหมายเนี่ยก็สามารถเป็นคดีโกงเจ้าหนี้ได้นะคะเป็นคดีโกงเจ้าหนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาเอกสารให้ทนายดูนะคะว่าสามารถเล่นงานอะไรกับประธานสหกรณ์ได้บ้างนะคะอาจจะเป็นการโกงเจ้าหนี้นะคะก็ได้นะคะหรือฟ้องไล่เบี้ยก็ว่ากันไปนะจ๊ะต้องเอาเอกสารให้ทนายดูนะคะเรื่องขนาดนี้ละนะถ้าเป็นก็บอกว่าเป็นนักข่าวด้วยเป็นนักข่าวพื้นบ้านด้วยหรือเปล่าไม่กล้าไม่มีใครกล้ายุ่งเลยเราก็ร้องสื่อใหญ่เลยดีกว่าร้องสื่อใหญ่เลยนะคะเออนะอันนี้สอบถามว่าคุณทนายคะมีเรื่องปรึกษาตอนนี้หนูเดือดร้อนมากค่ะคือหนูจอดรถไว้หน้า108ช็อปเพื่อเข้าไปซื้อของด้านในแล้วมีรถกระบะมาชนจักรยานยนต์ของหนูแล้วจนประกันชั้น1กระบะมาแล้วตีราคาความเสียหายเสร็จแล้วบริษัทประกันบอกว่าให้รอบริษัทประกันอนุมัติก่อนอูถึงจะรับรถไปซ่อมแต่หนูรอมา2เดือนแล้วค่ะพยายามติดต่อไปเรื่อยๆแต่มาถึงวันนี้ก็ยังรอต้องรออยู่แล้วล่าสุดโทรไปบอกมันบอกว่าจะให้แค่ 15,000 และในใบตีราคาซ่อมตามใบเคลมนั้นเสียหาย 40,000 กว่าบาทแล้วหนูมีวิธีที่จะเรียกร้องกับใครได้บ้างคะสอบถามละเอียดก็ไปร้องที่พปคคุ้มครองประกันภัยนะไปร้องที่พปคคุ้มครองประกันภัยนะคะนะเคสนี้นะนะอันนี้สอบถามว่าอยากถามเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ค่ะปล่อยไปนานแล้วมีตำรวจโทรมาส่งเรื่องฟ้องแบบนี้ต้องทำยังไงแบบนี้โดนจับไหมไม่โดนจับค่ะเป็นคดีแพ่งนะคะถ้าคือรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไม่โดนจับนะคดีแพ่งตำรวจไม่มีหน้าที่ทวงหนี้นะคะตำรวจไม่มีหน้าที่ทวงหนี้นะคะทวงหนี้ได้เฉพาะหนี้ตัวเองให้ทวงหนี้ได้เฉพาะหนี้ตัวเองนะหรือญาติพี่น้องที่ให้คนอื่นกู้ไปแต่ไม่มีหน้าที่รับจ้างทวงหนี้ให้กับบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นนะคะจำไว้เลยนะคะตำรวจไม่มีหน้าที่ทวงหนี้ให้กับบุคคลภายนอกหรือรับจ้างทวงหนี้นะคะผิดกฎหมายนะคะนะไม่ได้ค่ะไม่ได้นะนะคะอันนี้สอบถามว่าลูกชายไม่ได้สั่งซื้อของจาก Lazadaแต่กลับมีของมาส่งที่หอพักในมหาลัย1ชิ้นเดือนนี้มีการสั่งอีก1ชิ้นแต่คนรับอยู่ภาคใต้โดยมีการหักเงินในบัญชีออกไปแต่ดูแล้วบริษัทไม่ชดใช้เงินไม่กี่บาทแต่ทางเราสงสัยว่าทำไมเขาหักเงินทั้งที่เราไม่ได้โอนก็แสดงว่ามีคนแฮก
นะมีคนรู้ข้อมูลของเรามีคนรู้บัญชีของเราเงินฝากในบัญชีเราทางที่ดีปิดบัญชีเลยดีกว่านะคะถ้าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นให้ลูกชายไปปิดบัญชีเปิดใหม่เลยนะคะนะอย่าไปใช้บัญชีนี้อีกต่อไปเพราะเดี๋ยวเขาจะมาหักบัญชีเงินเราได้นะคะฝากไว้นะนะอันนี้สอบถามว่าคนข้างบ้านปรึกษาหน่อยครับบ้านผมคนข้างบ้านผมเล่นกีตาร์ไฟฟ้าตั้งแต่9โมงเช้าถึง10โมง9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเล่นอย่างนี้ทุกวันมา2เดือนแล้วรำคาญมากๆผมควรทำอย่างไรได้บ้างโอ้โหไปแจ้งความแล้วก็ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวัดเดซิเบลนะฮะไปที่สำนักงานเขตนะฮะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะมีเจ้าที่ออกมาวัดเดซิเบลว่ามันดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่านะคะนะว่าหูเราเนี่ยอาจจะแบบว่าเสียงดังแต่ว่าเวลาเขาวัดเนี่ยเขาใช้เครื่องวัดนะคะว่ามันจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไหมต้องเอามาวัดเป็นเดซิเบลอะนะต้องไปแจ้งตำรวจแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสำนักงานเขตนะคะไปแจ้งให้หน่วยงานออกมาวัดเดซิเบลเลยนะแบบนี้นะนะคะอันนี้ขอปรึกษาได้ไหมคะคือรุ่นน้องหนูโดนแฟนข่มขู่บังคับให้กลับไปคบถ้าไม่กลับไปจะปล่อยภาพตอนนี้มีอะไรการขู่เอาว่าเงินที่ได้ขู่เอาเงินที่เคยซื้อของให้ถ้าไม่กลับไปคบจะคูณ2ในกรณีแบบนี้สามารถทำอะไรได้บ้างคุยดีๆก็แล้วคุยกับทางแม่เขาแม่เขาก็ไม่รับรู้อะไรช่วยอะไรไม่ได้บอกให้หนูไปเคลียร์กันเองน้องหนูอายุ18ปีไปแจ้งความไปจ้าแจ้งความเลยนะคะคลิปเนี่ยนะมันจะมีเอาคลิปไปปล่อยไม่ได้ไปแจ้งความเลยนะคะนะเอาหลักฐานเอาการแชทไลน์กันข้อมูลเนี่ยคุยกันนะไปแจ้งตำรวจได้เลยนะคะนะนี่สอบถามว่าพอซื้อรถมือหนึ่งมาแล้วได้2อาทิตย์รถมีแต่ปัญหาถ้าจะขอคืนรถหรือยื่นเคลมเปลี่ยนรถอยากทราบว่าพอทำได้ไหมถ้าคืนรถเนี่ยมันจะเป็นรถมือ2ทันทีแต่ถ้าเคลมเนี่ยลองไปติดต่อที่บริษัทดูถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วซ่อมอีกไม่ไหวจริงๆเนี่ยฟ้องศาลเลยให้เปลี่ยนคันใหม่ให้เราถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็ฟ้องศาลให้เปลี่ยนคันใหม่ให้เราได้ถ้ารถมีปัญหาแล้วก็คือแบบเคลมแล้วเคลมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฟ้องศาลให้ศาลให้เปลี่ยนรถได้นะคะลองเจรจาก่อนอันดับแรกลองคุยกันก่อนนะคะนะนี่สอบถามว่าอาจารย์คะขอทราบการเข้าของไปปักหน่อยนะคะคือ1เขาเขียนมาข้อ1ที่ของป้าที่ตากับยายแบ่งให้ลูกๆแต่คนละอะไรอะแต่ละคนแต่ลุงเอาไปจำนองไว้แล้วพ่อไปถ่ายมาได้เกือบ40ปีแล้วโอ้โหเรื่องมันเกิดเมื่ออดีตนะเนี่ย40ปีที่ผ่านมาแล้วนั่นน่ะนะแล้วจนพ่อหนูเสียลุงก็เสียที่เคยเป็นป่าโลกร้างเราถางทำเป็นไร่มันไร่อ้อยทำมาหากินอยู่ค่ะเคยติดต่อกับทางป้าแต่ตกลงกันไม่ได้คืออยากเปลี่ยนเป็นชื่อแม่ถ้าเขาจะเอาเงินก็จะให้ถ้าเขาไม่เอาเงินเราก็จะเอาเงินส่วนที่พ่อไปถ่ายคืนพร้อมดอกจะได้ไหมคะต้องทำอย่างไรบ้างตอนนี้เขาเงียบไปหลายปีไม่เคยติดต่อมาเลยรู้แต่ว่าอยู่ระยองส่วนหนูอยู่ขอนแก่นไม่รู้จะต้องทำยังไงเราสามารถฟ้องครอบครองบริปักได้เลยหรือไม่ที่เป็นในใบแต่ใบน.3 ก.ของป้าที่ไปถ่ายมาหายไม่หาไม่เจอแล้วต้องทำยังไงก็ไปคัดใหม่นะลองไปคัดดูว่าปัจจุบันที่มันเป็นชื่อของใครอยู่นะคะมันก็ทำได้อยู่หลายกรณีแหละทีนี้ปัญหาว่ามันผ่านมา40ปีแล้วเนี่ยเขาจะยอมรับเหรอเขาจะรับรู้ไหมว่าพ่อเราไปถ่ายถอนมาจะยอมโอนที่ให้เราไหมมีเทนเดียวก็ฟ้องศาลนั่นแหละนะสิทธิ์ทางเดียวคือสุดท้ายคือฟ้องศาลนะฮะจะฟ้องยังไงนะต้องเอกสารให้ทนายดูก่อนนะจ๊ะเอามาตอบคำถามต่อFacebook กันต่อนะจ๊ะมา Facebook กันต่อนะถึงไหนกันแล้วเนี่ยขอกินน้ำก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะถึงไหนแล้วจ้าถึงไหนแล้ว FC ที่อุบลชัดเจนนะคะแล้วคงทนายด้วยโอ้ยาวมหาศาลเลยคนนี้เขียนมาเนี่ยรบกวนคุณทนายด้วยนะคะได้เอาเงินจากเพื่อนมา 40,000 บาทตกลงกันไว้ว่าดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อเดือนต่อเดือนเลยเหรอ15ต่อเดือนเลยเหรอจ่ายดอกได้ประมาณ3เดือนนะโอ้เขามีแต่15ต่อปีตอนนี้ลดแล้วนะคะลด7ต่ำสุดลดดอกเบี้ยลดตามกฎหมายเหลือ7ไม่ใช่จุดเหลือ 5% นะคะดอกเบี้ยตามกฎหมายปัจจุบันลดเหลือ 5% แล้วนะจ๊ะอันนี้15ต่อเดือนเขามีแต่ 5% ต่อปีปัจจุบันนี้นะว่า
แล้วคนที่เอาไปปล่อยเขานี่หายไปติดต่อไม่ได้เลยเราเลยเราเคยตกลงกับเพื่อนคุยกันทางไลน์ว่าจะขอจ่ายเฉพาะเงินต้น 40,000 บาทแต่เพื่อนจะเอาทีเดียวเป็นก้อนซึ่งเราไม่มีเงินจ่ายเขาเราเลยขอเขาผ่อนทุกเดือนเดือนละ 2,000 บาทซึ่งจ่ายมาตรงทุกเดือนเป็นเวลา17เดือนแล้วแต่เดือนนี้เราหมุนไม่ทันเลยขอเจ้าหนี้หยุด1เดือนเจ้าหนี้ไม่พอใจมากบอกจะแจ้งความและฟ้องเราเขาบอกญาติว่าเป็นตำรวจและเขาก็มีเพื่อนเป็นทนายทุกอย่างเลยแล้วเจ้าหนี้บอกว่าที่จ่ายมา 2,000 คิดเป็นดอกเบี้ยทั้งหมดเราไม่ได้ทำสัญญาเงินกู้อะไรเลยแล้วก็ไม่เซ็นใจเราไม่คิดจะโกงเขานะคะแต่มันไม่ทันเดือนนี้โอ้โหน่าเห็นใจจ่ายมา17เดือนเดือนละ 2,000 บาทบอกว่าเป็นดอกเบี้ยนะดิฉันแนะนำคำเดียวไปแจ้งความแล้วก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะตอนนี้ดอกเบี้ยตามกฎหมายเนี่ยร้อยละ 5% ต่อปีนะคะไม่ใช่ร้อยละ5ต่อเดือนนะจ๊ะอันนี้คิดมา 15% ต่อเดือนมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วไปแจ้งความหรือไม่ก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเลยนะคะจะได้จบไปนะจะได้จบไปก็จะได้ช่วยไก่เกี่ยให้จบหนี้กันไปนะคะจ่ายมา17เดือนเดือนละ 2,000 บาทมันไม่ไหวมั้งคะนะไปร้องไปแจ้งความหรือไปร้องศูนย์ดำรงธรรมได้เลยนะมีการปล่อยหนี้นะปล่อยแบบดอกเบี้ยเกินอัตราเนาะจนกว่าที่กฎหมายกำหนดดอกเบี้ยนะสวัสดีครับสิบห้าปีมหาขอบคุณมากนะพูดบอก15ปีใช่ไหมมหาขอบคุณมากเลยบุญบุญธรรม15ปีไม่ใช่5ปีขอบคุณมากๆเลยนะอาจจะจำสับสนมันเลขห้าอะไรไม่รู้ไม่ได้ไปหวยนะขอบคุณคุณมหามากๆเลย15ปีเนาะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาวัคซีนที่ดีวัคซีนที่ไม่ค่อยมีในประเทศมีอะไรต้องฉีดเลยแบบตอนนี้ จะคดียาไม่ต้องแจ้งตำรวจก็ได้และแจ้งทนายฟ้องศาลได้เลยใช่ไหมได้เหมือนกันค่ะจะแจ้งความกับตำรวจหรือจะฟ้องศาลก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างจ้ะชุดสวยขอบคุณค่ะคุณสังเกตชะอำคนเงียบมากครับเนาะวันนี้คุณทนายเซ็กซี่จังขอบคุณนะคะสนใจกระเป๋าใบไหนคะเอาแหมมีคนขายให้ด้วยอ๋อสนใจกระเป๋าใบเท่าไหร่คะอันนี้คุณเดี๋ยวทีมงานไปคุยกับคุณสุทินหน่อยเนาะสอบถามมาได้นะคะเดี๋ยวคุณสุทินอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามนะใบไหนมันมีเยอะเลยนะตอนนี้นะชุดสวยนะก่อนนี้ดูไลฟ์สดทุกวันรบกวนคุณทนายกับอันนี้ตอบไปแล้วนะเรื่องเงิน 40,000 บาทเนี่ยนะจ่ายไปแล้ว 2,400 แล้วยังไม่รู้เมื่อไหร่จะวัคซีนจะมาให้แต่รอๆอ๋อจ่ายเงินมาจำไปแล้วใช่ไหมจองวัคซีนไปแล้ว 2,400 ใช่ไหมน้าพี่การมีลูกชายอันนี้ถามมากระเป๋าสวยค่าทนายกุ้งใบเท่าไหร่คะอันนี้สอบถามมาขอบคุณมากเลยที่ถามมานะคะเดี๋ยวทีมงานเข้าไปดูให้หน่อยนะปักเบอร์ให้หน่อยตอบเบอร์นิดนึงก็ได้นะเข้าไปดูให้หน่อยน้าพี่การมีลูกชาย1คนแต่ถูกน้ากับหลานอีกคนพาไปปั๊มหัวใจพาหัวอะไรพาไปปั๊มอ๋อพาไปปั๊มนิ้วมือโอเคขออภัยอ่านผิดน้าพี่การมีลูกชาย1คนแต่ลูกถูกน้ากับหลานอีกคนพาไปปั๊มนิ้วมือมอบที่ดินเป็นพินัยกรรมได้หรือไม่คะเป็นโมฆะไม่ต้องทำอย่างไรแล้วน้าเต็มใจหรือเปล่าล่ะน้าพี่การโดนบังคับหรือเปล่านะโดนบังคับไหมถ้าเกิดว่าพี่การทำอะไรไม่ได้เลยอาจจะต้องมีแพทย์อ่ะมีแพทย์เป็นคนหนึ่งเป็นแพทย์ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นพยานต้องมีพยานอย่างน้อย2คนต้องเป็นพยานแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่านั่งว่ามีสติสัมปชัญญะไหมถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเลยอย่างเงี้ยมันก็ทำพินัยกรรมไม่ได้อ่ะมันการบังคับอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเขาพูดได้แต่พิมพ์ไม่ได้ของมาส่งนะคะพูดได้แต่ว่าพิมพ์เซ็นไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าพูดทำช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันทำพินัยกรรมไม่ได้นะคะทำไม่ได้เนาะแล้วคุณทนายด้วยนะคะโอ้โหนี่ตอบไปแล้วนะเนี่ยตอบแล้วนะสวัสดีคุณทนายนางฟ้าขอบคุณค่ะทนายคะเป็นคนค้ำรถมีหมายศาลมาแต่ไม่ได้ไปผ่านไป1ปีเรากลับไปขอผ่อนได้ไหมคะคนซื้อเขาไม่จ่ายยังจะทันไหมท่านค่ะตอนนี้พิจารณาไม่มีปัญหาทันค่ะขอบคุณหมายเลขหนึ่งหัวใจเยอะๆเลยสงสัยหวยงัดหัวหน้าอันนี้สามีใบแล้วนะเนี่ยถามครับโมฆะกับโมคิยะต่างกันอย่างไงเอาละค่ะใครช่วยอธิบายให้หน่อยนะโมคิยะกับโมฆะเนี่ยนะโมคิยะมันก็ไม่มีมันมีมันตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่ทำก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะอันนี้ตำรวจเลือก
ก็มีเยอะเลือกอะไรเนี่ยตำรวจอ๋อตำรวจเสือก็มีเยอะโอ้จ่าขออภัยถ้านายจ้างจ่ายค่าแรงไม่ตามกฎหมายแรงงานฟ้องอาญาได้หรือไม่ก็ฟ้องแพ่งค่ะฟ้องแพ่งนะคะฟ้องแพ่งนะจ๊ะโอ้นี่มีคนตอบให้แล้วขอบคุณมากเลยโมฆะคือไม่มีผมผูกพันทางกฎหมายตั้งแต่เริ่มต้นน่ะไม่มีนิติกรรมเกิดขึ้นโอเคโมขอบคุณมากเลยโมคิยะคือนิติกรรมนั่นมีผลมาครับนะโอเคอันนี้มีคนตอบให้แล้วนะจ๊ะขอบคุณมากคุณมหาโอ้โหช่วยชีวิตได้เยอะมากเลยขอบคุณมากนะคะยาวมากวันละรักและห่วงใยคิดถึงเสมอจ้าโอ้โหนี่ตอบไปแล้วนะเนี่ยนี่ตอบแล้วเนาะฝากความห่วงใยคิดถึงเธอเสมอจ้าอันนี้เพลงหรือเปล่าเนี่ยร้องเพลงหรือเปล่าเนี่ยสอบถามกับผมนะจ๊ะกับนะครับแตกต่างกันอย่างไรโอ้โหนะจ๊ะกับแต่งการกันนะครับอย่างไรตอนนี้นะถ้าคนอื่นพูดนะจ๊ะอาจจะพูดได้นะมันก็ดูแบบว่าส่วนใหญ่ผู้ชายเขาจะพูดนะครับใช่ไหมนะจ๊ะเนี่ยจะเป็นพวกตุ๊ดแต๋วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่รู้ต้องไปถามลุงตู่ดีไหมไม่รู้ตอบไม่ได้ไม่รู้ไปถามลุงตู่นะจ๊ะว่านะจ๊ะกับนะครับแตกต่างกันยังไงนะจุ๊กลูกับผมจ้าเงียบทั่วไทยจ้านะกระเป๋าใบละเท่าไหร่ใบเท่าไหร่ก็อึ่งอ่ะอันนี้สอบถามมาเออนะคุณเอิงอ่างหลายคนที่สอบถามกระเป๋ามาเนี่ยนะรบกวนอย่างนี้ดีไหมอ่ะนะฝากเรียกว่าอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจนักสืบใครทุกนะคะฝากเพจนักสืบใครทุกแล้วกันเนาะเพจนักสืบใครทุกนะคะใครที่จะเข้ามาทักทายกับทนายกุ้งหรือพูดคุยสอบถามกฎหมายกับทนายกุ้งหรือว่าสนใจเรื่องกระเป๋าอะไรเนี่ยเข้ามาเพจนักสืบใครทุกได้เลยนะคะนะขอบคุณมากเลยนะคะสุขสันต์วันพฤหัสยามบ่ายครับทนายนักสืบคนสวยจ้าถ้าเกาะอกจะสวยกว่านี้ฮับพี่สาวเกาะอกไงเหรอมันเกาะไม่อยู่สิกลัวเกาะไม่อยู่จ้าดีครับใต้นครศรีทนายคนสวยทนายพูดเก่งมากได้รับความชี้แนะข้อกฎหมายชัดเจนทนายประชาชนจริงๆขอบคุณนะคะจ้าเขาปักอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวก็โทรปรึกษากฎหมายแล้วบอกไว้นะว่าเรื่องอะไรนะบอกก็ด้วยนะจ๊ะปักเบอร์นี่ปักเบอร์เรื่องอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวก็ปักเบอร์ปรึกษากฎหมายเพียบเลยนะจ๊ะเอามาดู YouTube บ้างนะ YouTube บ้างดีกว่านะนะถึงไหนละจ๊ะเกิดเมืองไทยชีวิตนี้ฝากไว้กับบนพื้นดินนี้ครับคุณทนายจ๊ะทนายกุ้งขาวจางกินไรจ๊ะเอาไปแล้วเนาะถามตรงตอนนี้ตอบไปแล้วเนาะใช่ค่ะช่วงนี้ต้องไทยช่วยไทยเอกชนนะรัฐบาลล็อกดาวน์ผิดไหมมีวินัยเราต้องมาคิดกันว่าจะใช้ชีวิตอยู่กันช่วงโรคระบาดโควิดอย่างไรเพราะชีวิตก้าวหน้าต้องต่อไปต้องทำมากินมีวินัยเข้มแข็งนะทุกคนนะคะสู้ๆต่อไปแล้วกันนะจ๊ะทุกคนสู้ๆต่อไปนะว่าจะไปซะหน่อยมีคำถามมาอีกแล้วพี่ครับถ้าคนที่ออกรถเสียชีวิตแล้วส่งยังไม่หมดร้านยึดได้เปล่าครับร้านไหนก็คืนรถเขาไปเลยนะคือรถไปถ้าเกิดเขาตายไปแล้วเนี่ยเราก็คืนรถเขาไปให้เรียบร้อยซะจะได้จบไปนะจ๊ะนะใครที่มีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์เรื่องบัตรเครดิตนะแล้วก็การเป็นหนี้ต่างๆโดยเฉพาะแอปเงินกู้ทั้งหลายเนี่ยอย่าเข้าเขาเรียกว่าอะไรอย่าเข้าไปยุ่งมันแอปเงินกู้ต่างๆนี่นะใครมีปัญหากฎหมายปรึกษาได้ทั้งอินบ็อกซ์ทนายใครทุกข์แล้วก็อินบ็อกซ์นักสืบใครทุกข์นะคะแล้วก็เมื่อกี้ใครสอบถามมาเรื่องสนใจเรื่องกระเป๋านะคะมีเบอร์โทรศัพท์หน้าจอขึ้นให้หรือว่าอินบ็อกซ์มาที่เพจนักสืบใครทุกข์ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ได้เวลาไปแล้วแหละนะได้เวลาไปละนะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องกฎหมายก็สอบถามมาได้เลยพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่นะวันพรุ่งนี้ใครสนใจกระเป๋าด้านหลังเนี่ยมีไว้ขายไม่ได้มีไว้โชว์อุดหนุนได้อุดหนุนทนายกุ้งได้นะคะสอบถามได้ราคาแต่ละใบไม่เท่ากันนะสอบถามมาได้เลยนะคะสอบถามได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็สอบถามมาได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ